ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เรามาทั้งแบบ you ครับแล้วก็แบบเสียงด้วยก็นนคือเรียกได้ว่าทั้งที่เป็นออดิโอแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยนะฮะเพราะว่ารายการนี้รายการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมกิจการ นวัตกรรมงานวิจัยอะไรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราครับครับวันนี้ผมอภิชัยมัทวพันธ์ครับและผมดรสุดเขตสกุลทองผู้ช่วยอธิการบดีครับก็มา,มาร่วมกันดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับเราก็ได้ผ่านกันไปแล้ว2ตอนนะครับสตอนซึ่งในสองตอนแรกเราก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรการในการที่จะป้องกันเรื่องของ โรคติดเชื้อโครโนาว,วั2 0 -19 กับมาตรการเข้มของมหาวิทยาลัยมโจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมอะไรต่างๆรวมทั้งซิเวอร์นาโนในวันนี้เราก็จะขอต่ออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของมาตรการป้องกันโครโนว,วั2 0 -19 นั้นมันยังต้องเข้มข้นกันต่อไปและ เราจวนจะเปิดให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับวันนี้ก็จะมีประกาศจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรวิริพลทองมาในเรื่องของเตรียมที่จะเปิดเรียนตามปกตินะครับแบบ new normal โดยที่แบบ hybrid มีทั้งการเรียนออนไลน์แล้วก็มีทั้งการเรียนในห้องเรียนตามมาตรการจังหวัดและศูนย์บริหารโควิดแห่งชาติเนี่ยเขาจะให้เรียนไม่เกิน 50คนต่อหนึ่งห้องโดยบริหารจัดการให้นั่งห่างๆกันครับมีแม่บ้านคอยเช็ดลูกบิดประตูมีอาจารย์คอยอำนวยความสะดวกถ้าคลาสไหนมี100คนก็ให้แบ่งเป็นสองห้องอคลาสไหนที่มีการเข้าแลบวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีการแยกแลบเช่นมีโต๊ะเว้นโต๊ะนะครับแล้วมีการปิดแมสมีการใช้เจลล้างมือแล้วก็มีการสังเกตอาการด้วยการสแกนด้วย มหาวิทยาลัแมโจ้เนี่ยได้ท่านที่จัดดีก็ได้จัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนความร้อนครับห้ามเกิน36.5องศาครับ,รบแล้วก็ถ้าเกินเนี่ยอันดับแรกเราก็คัดกรองเข้าไปที่งานอนามัยและพยาบาลเพื่อคัดกรองนึกศึกสาก,ก่อนแต่ถ้าไม่เกินก็เข้าห้องตามปกติแล้วก็มีแอปทั้งเชียงใหม่ชนะ C.M. CM ชนะชนะหรือแม่โจ้ชนะเนี่ยเอาไว้เก็บข้อมูลภายใน ซึ่งเราก็มีมาตรการทั้งเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองและก็ตัวนักศึกษาเนี่ยได้มั่นใจในการเปิดเรียนครับนะครับอย่างกรณีที่ชุดวิชาไหนก็ก็ดีนะครับที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า50คนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องแบ่งเป็นสองห้องเนี่ยแบ่งเป็น2ห้องแต่เรียนในคราวดเดียวกันท่านอาจารย์ก็สอนพร้อมกันหรือย,อยังไงครับตรงนี้เราออกแบบสิ่งที่เรียกว่า Uh, Smart Classroom mm. นะครับหรือว่าห้องเรียนทุกห้องเรียนเนี่ยจะสามารถ uh, ถ่ายทอดสดสมมุติว่าห้องนี้เรียน50ห้องขอไข่ก็เรียน50แต่อาจารย์สอนห้องเดียวก็ได้ยินทั้ง2ห้องนะครับอันนี้แบบแรกคือให้นักศึกษามา,มาปรากฏตัวในวิชาที่อาจจะต้องมีทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติอีกประเภทหนึ่งก็คือ,อนักศึกษาก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมอยู่ที่หอเหมือนเดิมแล้วก็ฟังทางออนไลน์เอา นะครับในกรณีที่มีาานักศึกษาจํานวนเป็นหลักร้อยซึ่งเราก็มีทั้ง2วิธีนะครับทั้งแบบที่มาทั้งร้อยนั่นแหละแต่แบ่งเป็นห้องละห้าสห้องนะครับหรือไม่ต้องมาก็ได้แล้วแต่วิจ,วจารณญาณของอาจารย์แต่และรายวิชาผู้สอนครับนะครับครับก,ก,ก็ก็เป็นมาตรการอันหนึ่งซึ่งเราต้องคล้อยตามทั้งมาตรการจังหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วก็มาตรการชาติด้วยนะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงของการสุ่มเสี่ยงที่จะมีการติด เชื้อโควิด -19 กันอยู่ในช่วงนี้นอกจากมาตรการในการเขาเรียกว่าเป็นมาตรการโซเชียลดิสแ n นซิงแล้วเนี่ยนะครับมาตรการการคัดกรองด้วยเทอร์มสแกนการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ e oh ol, ซึ่งเราแน่นอนครับทุกห้องเรียนจะต้องมีเอาไว้ใช่ไหมครับยังมีอะไรอีกไหมครับที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแมโจรเรามีความรับผิดชอบในเรื่องของมาตรการเข้มข้นเรื่องของการ ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับครับแน่นอนก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยเมยโจเนี่ยสังกัดอยู่ในกระทรวงอุดมศึกษานะครับซึ่งเรื่ยยองย่อๆกระทรวงอวบครับในการนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็คือศาสตสราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมชัดก็ได้มอบนโยบายหรือว่าข้อสั่งการมาอย่างเป็นทางการนะครับให้ทุกภาคส่วนของกระทรวงอวบ ทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยสนับสนุสนการวิจัยเร่งดําเนินการขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุสนการเดิมดำเนินงานในการป้องกั 19, นโควิด1 9ครับยกตัวอย่างนะครับสั้นๆอย่างเช่นให้จัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลภาคสนามหน่วยคัดกรองโลคอ l สเ state q u a r a ครับซึ่งอนนี้แม่โจ้เนี่ยได้รับเป็นโลคอ l สเตทโ t e ทีนทีนท่ฟาร์มอินมหาวิทยาลายัายแม่โจ ก็จะจุได้ประมาณ40คนแยกชายแยกหญิงมีห้องน้ําแยกออกไปต่างหากแต่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราเปิดฟาร์มก็คงประมาณหนึ่งมีนาคมเราก็จะ,ะทําการส้มแซมก่อนเพื่อจะให้บริการลคอนควันทีนแต่ว่าก็จะเน้นนักศึกษาเป็นหลักเพราะว่าวันที่หนึ่งกุมภาพก็ยังมีนักศึกษาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดที่ต้องเดินทางกลับมาแต่เดินทางกลับมาก็จะให กักตัว14วันตามมาตรการของรัฐรบนะครับอันนี้ก็ทางเราก็ปฏิบัติตามที่กระทรวงอวบระบุก็คือให้ความร่วมมือสนับสนุสน,นหน่วยงานอื่นๆเหลือจากนักศึกษาปุ๊บเราก็สามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องมากักตัวเพราะว่าในทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่ราชการครับค่าใช้จ,จ่ายก็ไม่ค่อยสูงนักผู้มากักตัวก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าอาหาร<ะ>ซึ่งจริงๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาหารจาน30บาท40บาทถูกมากเลย นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงได้มีคําสั่งมาก็ในเรื่องของอสนับสนุนหน่วยงานข้างเคียงนะครับหรือว่าเช่นโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอเทศบาลเช่นเราก็ใช้การมอบหน้ากากาอนามัยให้กับโรงพยาบาลต่างๆรอบมหาวิทยาลัยนะครับหน่วยงานอ,อสอมอแล้วก็อมอบซินเวอร์นานโนน์ซึ่งเป็น สมัสมยาค่าเชื้อโรคสัมยาค่าเชื้อโรค,คทั้งจริงๆค่าได้หลายตัวทั้งเมอทั้งซาโควิด19โคโรนาไวรัสในการไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อทําความสะอาดโดยความร่วมมือของอรองศาสตราจารย์ดรระพีพันธ์เด่นกันกีคณะบดีวิรณา,าชาติพร้อมกับคณะต่างๆตอนนี้ก็ไปฉีดพ่นได้หลายพื้นที่แล้วก็ไม่นานมานี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรองศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร คณะชื่นบานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ไปมอบสมุนไพรฟ้าทลายโจรจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็น้ำยาเว้นปากนะฮะจากพืชสมุนไพรเนี่ยมอบให้่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายกล่องมากเพราะว่าจะได้ไปมอบให้กับผู้ที่อยู่แนวหน้าของเรื่องของการป้องกันภัยโควิดอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของมหาวิทยายลายัยคือ,อน้ำยาฟ้าทลายโจร นะครับแล้วก็น้าํายาบ้วนปากจากสมุนไพรรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการาป้องกันโควิดอันนี้ใช้กินเลยคือฟ้าทลายโจรก็มีฤทธิ์ในการทําทให้ร่างกายอบอุ่นนะครับ,รบเป็นหวัดปุ๊บก็กินกกินแก้ไม่ใช่กินป้องกันให้กินแก้ไปเลยกินแก้คล้ายๆกับเป็นพาราเซตามอลชนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายครับครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเอา ผลงานทางด้านวิชาการนะครับตกผลึกออกมาเป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปช่วยในส่วนของคนที่อาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยนะฮะโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าแนวหน้านี่ก็เห็นจะไม่พ้นพวกบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับบุคลากรทางสาธารณสุขนี่ก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองสูงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ เหตุการณ์หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่สมุทรสาครหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับบางจังหวัดก็ออกจากพื้นที่ควบคุมแล้วบางจังหวัดก็เข้าไปใหม่ก็จะมีเรื่องของการเพิ่มจํานวนนะฮะของประเทศไทยก็เป็นหลักพื้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาก็มีนโย,ยบายมาว่ามุ่งเน้นตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลายัยเช่น เผยแพร่เรื่องของอวอทําได้สู้ภัยโควิดได้เนี่ยคืออวอเป็นกระทรวงที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิจัยนวัตกรรมจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการขึ้นมาป้องกันหรือต่อสู้กับโรคโควิด19แล้วก็มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักและมีความเชื่อมั่นรัฐบาลว่าไทยทําได้แล้วก็ไทยเนี่ยสามารถฝ่าวิกฤตไปด้วยกันตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยได้ ออกคำสั่งเป็นคำสั่งมาเลยนี่พูดถึงเรื่องของกระทรวงอวซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สังกัดอยู่ในกระทรวงอวได้ยินว่าทางท่านประธานตุลาการกระทรวงอวเองก็ได้มีการสนับสนุนนโยบายในส่วนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นวราระแห่งชาติด้วยคือนโยบาย BCG ครับใช่ไหมฮะในด้านของการทั้งการ ผลิตบุคลากรใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดนวัตรกรรมตอบสนองวาระแห่งชาติอันนี้ BCG ธุรกิจสีเขียวธุรกิจสีเขียวก็ประกอบด้วยเรื่องของการใช้ไบโอ Bio, นะครับก็คือการนำสิ่งที่เป็นชีวะเป็นธรรมชาตินะครับเช่นปุ๋ยก็เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับหรือสารชีวมวลต่างๆที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นดออรอนัตตันโจก็ทำปุ๋ยหมักจากปลา S <S ปุ๋ยน้ำใสเดือนดินนะครับแล้วก็หลายตัวหลายท่านอย่างเช่นอาจารย์สมาพราผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสมาพรแสงยศก็ทําการกําจัดศัตรูพืชด้วยระบบตัวห้ามตัวเบียนหรือว่ามลพิฆ<ช>าตเอาแมลงปี๊จางเอาแมลงเต่าทองอะไรมากินหนอนแล้วนกก็มากินแมลงอีกทีมันโดยกําจัดไปโดยธรรมชาติมันเป็นลักษณะธรรมชาติ จัดการกับธรรมชาติอันนี้แหละก็เห็นแล้วได้เห็นแล้วมาแรงพิฆาอะไครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรือนที่เราใช้ปลูกกัญชานะฮะเพราะว่ากัญชาเราเป็นอินทรีย์ร้อเรเซนะฮะเราก็ต้องใช้สารชีวะที่เกิดจากการค้นคิดวิจัยของทางมหาวิทยาลัยและรวมใช้สัตว์ พิคาดกันเองด้วยใช่ใชเห็นการทํางานของเจ้า,มาแมลงวันพิคาดแล้วโอ้โห,หน่าตื่นตาตื่นใจครับท่านผู้ชมก็กเป็นจริงๆก็เป็นมแมลงในไร่ในสวนเท่านี้แหละ,<ฮ>ะแต่ก็เอามาทําการบริดดิ้งใหม่หรือว่าการขยายพันธุ์บางตัวก็ไม่ได้บริดดิ้งไม่ได้ผสมแต่ว่าขยายพันธุ์แมลงที่เป็นมิตรต่อโดยเฉพาะใบต้นดอกเนี่ย <ฮะ S 2> กับผลเนี่ยบางตัวไม่กินมันกินแต่หนอนอย่างเดียว S <S 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 เสร็จแล้วตามช่วงชีวิตของมแมลงมันก็ตายไปโดยธรรมชาติของมัน <S 2> <S 2> <S หรือไม่ก็พอแมลงมารงมเริ่มหมดแรงนกก็มากินต่อ <S 2> <S 2> <S มันก็เป็นธรรมชาติจัดการธรรมชาติไอ้แบบนี้เรียกว่า BCG มี <S 2> <S 2> <S ทั้งเรื่องของการใช้ชีวะนะครับการใช้เซอร์คูลาก็คือการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเช่นปลาเนี่ยเราไม่กินแล้วอาหารเราเป็นเศษแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักจากปลาหรือว่าไส,ส้เดือนมากิน เสียอาหารขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ครับเป็นเป็นผลผลิตเป็นมูลไส้เดือนครับซึ่งตอนนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลายัายแม่โจ้เราก็ดําเนินการผลิตตรงส่วนนี้อยู่ใช่และตอนนี้มีสินค้าจําหน่ายด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของกรีนนะครับกรีน <c oughs> ก็คือมหาวิทยาลัยสีเขียวจริงๆท่านที่การวิีท่านก็มีนโยบายร่วมมือกับภาครัฐเอกชนก็อย่างเช่นทําเรื่องของอุทยาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร้อยปีหรือว่าแม่โจ้เซนเทเนียนโบ t ทนิคอนพาร์คนะครับรวมกับภาคเอกชนซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นทั้งนิทรรศการธรรมชาติมีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ท่านนักศึกษาผู้ที่เข้ามาเยื่ยมมหาวิทยาลัยก็มาเจอสีเขียวลองน้ําเย็นๆนะครับกินกาแฟาหอมๆแล้วก็มีที่ที่ให้นักศึกษาได้มาฝึก ค้าฝึกขายฝึกผลิตฝึกเสิร์ฟอาหารฝึกตั้งแต่ปลูกข้าวปลูกสินค้าจนถึงนวดแป้งจนถึงชงกาแฟจนถึงมาเสิร์ฟบริการจนถึงคิดต่อยอดธุรกิจคือการ,รที่เอาภาคเอกชนเข้ามาบูรณา,าการกับภาครัฐเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า PPP หรือว่า Public and Private Partnership ก็คือภาครัฐร,ร่วมเอกชนซึ่งก็เป็นแนวคิดใหม่ที่มหาวิทยาลัยนำกลับ หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยทางกระทรวงอุดมศึกษาก็สนับสนุนว่าทํายังไงให้มหาวิทยาลัยเนี่ยยืนหยุ่นขาตัวเองได้เพราะว่านักศึกษาแนวโน้มก็จะน้อยลงไม่ใช่น้อยเพราะว่าแม่โจ้นี้ไม่ดังหรือมหาวิทยาลัยอื่นไม่มีใครมาสมาัครแต่โครงสร้างประชากรของประเทศนั้นก็น้อยลงเด็กเกิดน้อย,อยลงเด็กเกิดน้อยเจเนเรชันเอ็กซ์เจเนเรชันวนิยมครอบครัวเดี่ยวครอบครัวไม่มีลูกการเข้ามาของสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับสุนัข น่ารักน่ารักแมวน่ารักน่ารักประกอบกับเศร,รษฐกิจที่บีบคั้นบางทีการมีลูกอาจจะยังไม่พร้อมก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไปก่อนก็แน่นอนโครงสร้างประชากรหลังปี2000น่ยก็มีงานวิจัยหลยตัวบอกว่าหลังปี2000จนวีันนี2020เกิดผลกระทบไายเอฟเฟกเรียบร้อยก็คือเด็กที่สมัครเข้ามาในระบบอุดมศึกษาน้อยลงอย่าว่าแต่อุดมศึกษาเลยครับมัธยมปฐมก็น้อยลงก็น้อยไปตาม นัยะสําคัญทางสถิติที่การเกิดหลังปี2,000น้อยลงเรียกว่าเจนมิเลเนียมเนี่ยมีก็มีน้อยพอมีน้อยปุ๊บก็ต้องใช้กระบวนการในการพัฒนาที่แตกต่างจากรุ่นทั้งรุ่นบิโทนแล้วก็รุ่นผมครับเพราะว่าเราเติบโตมากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดดน้ําเหมืองโด,ดมีการเล่นน้ําโคลนแล้วก็ช่วยพ่อปลูกผักเลี้ยงปลาอย่างผมมันรุ่นเบบี้บูมเบบี้บูมเบบี้บูมนะปัจจุบันเด็ก รุ่นมิลเลนเนียมเนี่ยโตมาปับ๊บเจอสมาร์ทโฟนเจอแท <tablet, S 1> ็บเล็ตเดินทางไปไหนอยู่ในกรุงเทพมีบี s ีเอเบื่อรถติดลงเมโทรหรือว่ามครับตั๋วเครื่องบินแปดร้อยบาทบินเข้ากรุงเทพไปเช้าเย็นกลับสบาย<ะ>ของเรานี่บินการบินไทยทีสมัยก่อนไม่มีสองพันบาทไม่ได้บินนะครับไปกลับสีบ่พันนะการขึ้นไปสนามบินเชียงใหม่เนี่ยแค่ไปส่งผู้ปกครอ,องขึ้นเครื่องบินก็มีความสุขแล้วสมัยก่อนอะ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้นี่เด็ก บ้านอยู่อา,อายุธยานั่งรถมาดอนเมืองบินมาเชียงใหม่แป๊บเดียวผมได้เคยมีโอกาสบินมาเชียงใหม่โดยสายการบินบริษัทเดินอากาศไทยบอดอทอเลยนะฮะซึ่งก็ได้กลายสภาพเป็นไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไปแล้วร้ยนะครับในในส่วนของนโยบายที่เรากำลังจะทำให้ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสวนพฤกษศาสตร์เลยครับได้ทราบว่าในโครงการนี้จะมีการเนรมิตน้ําตกออกมาไวใ้ในมหาวิทยาลัยด้วยหรอครับก็ทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบครับเป็นเฟิ่อนะครับเป็นดอกไม้สวยๆเป็นกล้วยไม้นะครับเป็นต้นไม้เขียวชุ่มแล้วก็มี อมอสมีอะไรเกาะตะคองตะไข่อะไรไม่ใช่เนลมิดนะมันมีอยู่แล้วธรรมชาติ<ะ>เพียงว่าเราใช้ระบบภูมิสถาปัตย์นะครับเข้ามาจัดสิ่งแวดล้อมให้มันสวยงามแล้วก็คนสามารถชื่นชมในสิ่งที่เราสรรสร้างขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งพวกนี้สามารถเนลิมิดขึ้นมาได้โดยใช้งบประมาณบวกกับความคิดสร้างสรรค์จริงๆใช้งบประมาณไม่เยอะเพราะว่ามีภาคเอกชนมาร่วมด้วยแล้วก็ เป็นแหล่งเรียนรูเนี่ยสำคัญที่สุดมหาวิทยาลัยในยภารกิจแรกก็คือทํายังไงให้นักศึกษาได้เรียนนักศึกษามีอยู่สองสามคณะที่ไม่เคยตกงานเลยแล้วสตาร์เงินเดือนประมาณหมื่นห้าตลอด<ะ>หนึ่งในนั้นก็คือคณะสถาปัต,ตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตย์นี่แหล,ละครับ,รบจบไปเนี่ยเขาเรียนกันห้าหกปีเนาะเรียนห้าปีขึ้นไปจบไปก็ไปสอบเอาใบสถาปนิกก็มีส่วนภูมิสถาปัตย์ก็ไปจัดสวนแต่งบ้านจัดสนามกอล์ฟจัดรีสอร์ท หรือว่าจัดร้านกาแฟพวกนี้เนี่ยมีงานทํา90%ขึ้นไปเพราะว่ามีวิชาชีพติดตัวเหมือนจบหมอพยาบาลาโอกาสตรงงานมันน้อยมากใช่เหมือนวิศวะกับสถาปนิกเนี่ยโอกาสจะไม่มีงานทําน้อยเพราเป็นวิชาชีพผมย้อนกลับมาคุยอีกนิดหนึ่งนะครับในมิลเลนเนียนเจนเนี่ยนะครับที่อาจารย์สุดเขตว่าโครงสร้างทางประชากรของเราเมันเปลี่ยนไปการเกิดของเด็กในยุคมิลเลนเนียมเจนเนี่ยนะครับมันน้อยลง แต่ทีนี้มันในขณะที่คนเกิดใหม่น้อยลงแต่คนที่อยู่มานานแล้วเนี่ยมันก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มภาคภูมิใจแล้วในต้นศตวรรษที่21คือปี2021เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีอะไรที่ไปมองในด้านของการเซิร์ฟกับผู้สูงวัยบ้างไหมฮะอันนี้นี่ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเตรียมพร้อมๆตรงนี้มาไม่ใช่ยุคนี้นะ ตั้งแต่ยุคศาสตราจารย์วิพาธบุญศรีวังซ้ายอาจารย์ใหญ่แล้วนะครับ,รบเพราะว่า <c oughs> ท่านศาสตราจารย์ดรวิพาธบุญศรีวังซ้ายเนี่ยท่านเก่งในเรื่องของฟูดซน์เรื่องอาหารเนี่ยทำอาหารคือมีฐานทางคิดทางวิทยาศาสตร์การผลิตหมูอย่างไรการผลิตไก่อย่างไรให้สุขภาพดีแล้วก็โตเร็วแล้วก็เนื้อแน่นหนึ่งต่างจนกระทั่งท่านทําสเต็กยุคนั้นเนี่ยนะฮะทำสเต็กได้อร่อยมากจนกระทั่งมีเจ้านายหลายคนมาชื่นชมึงกระทั่ง จะต้องได้รับเชิญไปจากเจ้าหนายหลายคนจากกรุงเทพมหานครก็มาเชิมอาหารจากท่านศาสตราจารย์ดาารบุญวิภาบุญศรีวังซ้าย <c oughs> ถ้าเป็นปัจจุบันนี่คือเชฟเทเบิลเลยแหละหร <c oughs> ือว่าเชฟเทเบิลก็คือระดับที่ว่าเพอร์ซันแนลดิชอย่างเช่นเห็นพี่พ,พี่ชายปุ๊บรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอย่างนี้เลือดเดินหน้าตาฝาดๆอย่างนี้คผิวสีอย่างนี้กินอะไรดีเอ๊ะรุ่นนี้อย่ากินนมย่อยยากกินน้ำต้าหูดีกว่าครับ ผักก็ต้องอย่าไปนเน้นผักกินใบเยอะใช่ไหมว่าอะไรคนเวลายาข้าแมลงมาลงมันลงใบก่อนแล้วเรากินกินใบมันเลยเออต้องเน้นอันะที่มันเป็นผลมาเพราะว่ามันเป็นผลผลิตเทียออกมาจากที่หลัง<ะ>อ่าอย่างเช่นต้นลําไยกับลูกลําไยเนี่ยใบโดนใบอะไยนโดนยายเยอะ,ะต้น,นไอ้ลูกนี่โดนที่หลังโดนที่หลังลักษณะเนี้ยคนที่จะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องดีไซน์อาหารนะครับอะไรที่คนหนุ่มๆกินแล้ว มันมีความสุขอร่อยมากสเต็กเนื้อสเต็กหมูเนี่ยต้องงดละต้องไปเนื้อขาวเช่นปลาหรือไก่อย่างเงี้ยนะครับที่สามารถย่อยได้ง่ายๆก็าาตามด้วยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารแบบนี้ออกแบบมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งตั้งแต่สมัยเป็นสถาบันกานเกษตรปมเกษตรกรรมภาคเหนือกรภาคเหนือแล้วก็มาเป็นเทคโนโลยี การเกษตรโดย yeah, เฉพาะสมัยศาสตราจารย์ดรวิพาสบุญศรีวัวงไซท่านก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงนั่นแหละก็คือเอจิ้งโซซิอิตยุคแรกๆก,ก,ก็คือออกแบบอาหารให้กับให้เหมาะสมกับความเป็นพื้นเมืองแถวเนี้ยมีหมูมีไก่ต่างๆเกิดไกด่ดานะครับเกิดหมูหลุมขึ้นมาเกิดการเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับคนบนภูเขาดกรกบอภินัน ที่เป็นผู้บริการสารวิจัยเลยไปเลี้ยงปลาเพิ่มโปรตีนให้คนบนเขาลรวบอกเอ้าแล้วจะอยู่รอดไหมปลาไม่มีหลายพันปลาที่ชอบน้ําเย็นก็มีใช่ปลาที่ชอบน้ําอุ่นก็มีปลาอย่างปลาพวกปลาเท้าปลาสเตอร์เจียนแรงต่างที่มันเติบโตได้ที่อ่างขังแล้วไปกินสมัยก่อนไปกินปลาเนี่ยไปปลาอะไรอร่อยเนี่ยต้องไปกินที่โครงการหลวงอ่างขังอินทนนท์ครับอินทนนท์แล้วก็อ่างขังก็มีอีกอีกร้านหนึ่งพวกเนี้ยแล้วเราไปกินที่อินทนนท์เนี่ยเราก็ ไปกินเอ้ยปลาพวกนี้มาจากไหนเอาวกปลาน้ําเย็นไงใช่ฮะเติบโตในน้ําเย็นทั้งนั้นก็เติบโตดีปลาเทราส์สายฝนเรนโบว์เทราส์เรนโบว์เทราส์ซึ่งอันนี้เองเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยแมโจก็ส่งนักวิชาการเช่นดรนัทอัตันโชก็ไปเป็นผู้อนวยการที่ห้วยลึกจังดาวที่โครงการหลวงและอีกหลายๆผู้อบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรงวุฒิเพชรประดับก็ไปอีกดอยหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหลายๆคนเนี่ยนะครับสุรัตน์นักหล่อดออรสุรัตน์นักหล,ล่อก็ไปอีกดอยหนึง่งนะครับหลายตัวหลายคนก็ถูกส่งไปเอาวิทยาการาต่างๆไปรับใช้ที่โครงการหลวงเพื่อที่จะทำยังไงเอานักศึกษาไปฝึกด,ด้วยก็ได้หลาย,ลายตัวหลายอย่างแล้วก็ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานในที่โครงการหลวงนะครับกำลังอยู่ในระหว่างที่การที่ทางสมาคมศิ์เก่าแม่โจ้นะครับโดยท่าน นายกสมาคมท่านใหม่นะครับท่านสมชายเขียวแดงนะครับกำลังรวบรวมว่าในโครงการหลวงมีสิทธิ์เก่าแม่โจ้อยู่กี่ร้อยคนต้องไปรวบรวมดูต้องไปรวบรวมน่าจะจำนวนมหาศาลเป็นร้อยครับน่าจะเป็นร้อยนะครับในส่วนของการสนับสนุนสังคมสูงวัยเนี่ยนะครับผมอยากจะถามอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ชมครับมันเป็นความต้องการของตัวเองด้วยนะครับอาทินะครับผมเนี่ย ใฝ่ฝันเหลือเกินที่อยากจะได้เรียนทางด้านภูมิสังคมแต่มิประสงค์จะเรียนในระดับปริญญาโทมีนโยบายตรงนี้ที่จะเอาออกมาเป็นแค่ชุดวิชาแล้วให้สติฟิเกตไหมครับนี่ก็มีอยู่หลายคณะนะครับอย่างเช่นคณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำโดยรองศาสตราจารย์ดรจงกลพรมยะก็เปิดคอร์ส เขาเรียกว่านอนดีกรีนอนดีกรีนอนดีกรีก็คือท่านมาเรียนสามเดือนแล้วได้ใบประกาศนียบัตรครับแต่ว่ามาเรียนคอร์สอาจรย์นัดกันเรียนอจารยุพูดสุขหรือช่วงบ่ายหลังจากที่เสร็จหน้าที่การงานดูแลลูกหลานตอนเช้านัดกันมาเป็นโมดูลเสร็จแล้วอย่างเช่นเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารการเลี้ยงปลาดินการเลี้ยงปลาดุกการแรงต่างพอมีทักษะในการเลี้ยงปลาการให้อาหารปลา คือบางบางคนรักปลามากให้อาหารชาวกนเย็นท้องแตกตายก็เยอะไปเยอะไปบางทีความต้องการไม่ต้องคำนวณสัดส่วนทางกายวิภาคของสัตว์แล้วก็ค่อยให้อาหารส่วนผสมเพรามันบางบางตัวกินเนื้อบางตัวกินพืชอย,อย่างเงี้ย <c oughs> ต้องมีการเรียนรู้กันก่อนบางคนอย่างเช่นเรามีปลาทองให้อาหารรักมากพอผ่านไปเดือนเอาร้อยฟ้องเลยบอกกินเยอะกินเยอะเพราะว่าเราเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้จากคำนวณไงครับทีนี้ วิชาลักษณะเนี่ยมีหลายคณะวิชาด้วยกันที่นํามาอย่างเช่นพวกไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ไม้ดอกไม้ประดับก็มีสวนก็ได้อะไระที่ผู้สูงไวัยไม่ต้องอย่างเช่นพืชไร่นี่ก็จะเอาหนักไม่หน่อยเนาะพอเราไปสวนไปสวนน่าจะพอดีพืชผักเนี่ยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีไฮโดรโปรนิกะนะฮะหรือว่าการพืชที่เป็นเป็นคอนโดมิเนียมอะเปอร์ชั่นเป็นชั้นเป็นชั้นใช้กาแพงแค่เนี้ยก็ปลูกพืชได้างเงี้ยหรือ ลักษณะของการเพราะมเมล็ดเพราะว่ามันเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับการมีมเมล็ดเราเพาะเองแล้วก็เห็นมันเติบโตระยะเดือนหรือเดือนครึ่งมันก็กลายเป็นพืชผักให้เราได้ทานในโครงการต่างๆเหล่านี้ที่จะสนองตอบต่อสังคมผู้สูงวัย,น,ยนะครับออนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นโมดูลอย่างที่ว่านะครับแล้วก็มี์ติฟิเคตหรือประกาศิบัติ รับรองเนี่ยนะครับประโยชน์ของอการดาเนินการนโยบายอย่างนี้ก็คือว่าให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเขาได้ใช้เวลาว่างหลังจากอาจจะเป็นหลังกเกษียณน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพและคุณค่าชีวิตให้กับคนสูงไวัยได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับ,รบหรือแม้แต่ มีสวนอยู่แล้วใช่มีสวนมะนาวอย่างเงี้ยสมัยก่อนมีอาจารย์แอดนะครับเสียบยอดเห็นไหมฮะขยายพันธุ์ปลูกในบ่อซีเมนในบ่อซีเมนในยางรถยนต์มะนาวแป้นมะนาวไตฮิติแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันบางสายพันธุ์นี่คือเหมาะสําหรับทํามะนาวมะนาวบางสายพันธุ์อย่างพวกเลมอนสีเหลืองเนี่ยมันเหมาะสาหรับฝานฝันแล้วก็เอากินมันทั้งอย่างนั้นกับพวกเครื่องดื่ม อย่างเงี้ยมันก็เป็นการการดูแลและขายายพันธุ์หรือแม้แต่ต้นเดียวออกมาไม่รู้กี่เขาเรียกว่าพันธุ์เดียวมันก็มีหลายชนิดใช่ไหมครับเย่่งมะนาวเป้นมะนาวตะหิตมะนาวหลายๆอย่างหรือแม้แต่มะเขืออย่างเงี้ยนะฮะพวกพืชผัดก็บอกมะเขือต้นหนึ่งเนี่ยด้วยสปีชีของมันเนี่ยสามารถเอาหลายๆชนิดเนี่ย มัรวมกันในต้นเดียวแต่ความแข็งแรงมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกนะมาเคือแฟนซีเห็นแล้วอารย์สันนาธรามเพื่อพิสูจนได้เห็นว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันมีเซอร์ไวส์หรือความอยู่รอดของมันซึ่งถ้าเรามีทักษะเกษตรสักนิดนึงเนี่ยแล้วสามารถทั้งขยายพันธุ์ทั้งดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงจัดการมันได้นะครับอย่างเช่นการผลิตน้ําส้มควันไม้ใหญ่แยะเพื่อจัดการพวก แลบบแง,งอะเนี่ยถ้าหากว่าเรามีนโยบายอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่าถ้ามีการเผยแพร่นโยบายอันนี้แล้วก็ออกไปแล้วก็เชิญชวนให้ผู้สูงวัยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้รเพราะว่าเรามีทั้งอย่างที่เป็นหลักสูตร3เดือนมีประกาศีิบัตรให้แล้วก็ยังมีบริการวิชาการอันนี้อาจจะวันเดียวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็มีค่ใช้จ่ายเพียงแค่วัสดุครุภัณธ์เท่านั้นเองนะก,ก็น่าจะทําไดต้ตรงจุดตรงนี้คิดว่าฝากท่านผู้ช่วยอธิกรารบดีนะครับซึ่งอีกหน่อยอาจจะเป็นผู้บริหารสูงสูงกันต่อไปนะครับเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับ,รบผมขอเปลี่ยนมาเป็นหลายวันมานี่ได้ยินข่าวคราวที่ดีเกี่ยวกับรังวีรางวัลในการจับลำดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับประเทศเดียวเราขึ้นมาถึงระดับ6ทีเดียวแล้วก็ระดับที่เป็นระดับนานาชาติขยับจากร้อยแปขึ้นมาเป็นระดับที่ร้อยสิบเห็นท่านรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาท่านแสดงความยินดีผ่าน m อ u Radio ของเราเรื่องตรงนี้ สั้นๆก็ได้ครับพอเป็นสังเขปนะครับเรื่องรางวีรางวัลอันเนี้ยครับผมครับก็เป็นการจัดลําดับเขาเรียกว่ากรีน n r a n กรีนแบงกิ้งครับนะครับซึ่งก็จะจัดโดยสถาบันที่เาที่แล้วในเทปที่แล้วก็พูดไปหนึ่งรอบแล้วนะครับที่ได้รับความชื่อถือแล้วก็จัดอันดับโดยที่เขาก็จะดูในเรื่องของกายภาพมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับที่เราได้รับรางวัลเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่ง กรีนยูน i เวอร์ซิเนี่ยสำคัญที่สุดเลย<ะ>มองมาจากบนอากาศปุ๊บเขียวตั้งแต่ประตูหน้าไปยันฟาร์มไม่ใช่เขียวเฉพาะฟาร์มที่เดียว<ะ>ตึกเรียนตรงไหนว่างปุ๊บ,ป,บปลูกต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่เมโจ o รปลูกเราก็จะเน้นหลายกลุ่มด้วยกันนะครับทั้งพวกเลือนพุ่มเรือนล่างเลือนกลางเลือนยอดโอ้สารพัดเลยมีทั้งไม้ใช้สอยพวกเลือนพุ่มกับเรือนกลางพวกเลือนยอดเนี่ยอาจจะต้องเป็นบนฟาร์มแหละ ที่ใช้ไม้เศรษฐกิจ<ะ>แต่ข้างล่างเนี่ยพวกไม้ผลเลนต่างๆแล้วก็มีหมดเลยหลายคนก็บอกเอ๊ะอย่างต้นปลาล์มเนี่ยเกี่ยวไหมคือต้นปลาล์มบางทีเราเห็นรถที่มาหาไรขุดออกแล้วไม่ได้ไปทิ้งนะครับ<ะ>เพราะต้นปลาล์มเนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์ในเรื่องของการกินกันอะไรต่างแต่ที่เขาปลูกปลาล์มเนี่ยเราอะไรบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรเนี่ยเวลาปลูกปลาปล์มปุ๊บใบมันไม่เยอะ,ะแล้วเวลามันใบมันตกมันตกทีละก้านเลยมันไม่เหมือนปลูกไผ่นี่ โอ้ไฮนี่เดือดร้อนเลยนะครับรูป,รป <laughs> ใครไม่กยันเนี่ย<ะ>บ้าน,นไฟไหม้ได้นะว่าเป็น<ะ>เชือเ้อเพลิงนะ,ะอันนี้ก็บางอันเนี่ยอย่างพวกไม่ผลแล้วก็ปลูกในมหาวิทยาลัยแปลงทดลองของสาขาไม่ผลอย่างพืชผักแล้วก็ปลูกในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม้ยินต้นต่างๆเนี่ยหรือว่าไม้สมุนไพรเนี่ยปลูกมาตั้งแต่สอง7 77สี่ร้เจ็ดเจ็ดิบเจ็ดเจ็ดแล้ว<ะ>ปลูกสะสมกันมาเรื่อยๆ<ะ>บางอันเนี่ยดูอย่างต้น,ต,นต้นปาล์มดูแล้วมัน มันไม่ค่อยให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ย้ายไปอยู่บนฟาร์มเพราะว่าจริงมันเหมาะกับบ้านจาัดสรรเมื่อก่อนแล้วก็ปลูกหรืออาจจะมีคนคิดว่ามันสวยแต่บางอันก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็มีไม้เศรษฐกิจบางสวนที่เราปลูกไว้แล้วก็มีสวนสมุนไพรอันนี้ดีมากชีวโกมารัศน์อยู่บน,น,อ,ยบนอยู่บนฟาร์มนี่แหละ,ะหลายคนบอกโอ้นี่ต้นไม้หายา,ยากหลายตัว<ะ>มีคนแซวบอกต้นไม้หายายากคือย่าขึ้นเต็มต้นไม้หา,าไม่ค่อยได้ไม่ใช่นะ มีไม้ที่เป็นไม้สมุนไพรครับอพวกไพลนะฮะการพลูอะไรต่างๆนะครับพวกไม้ที่สามารถนำมาทำทั้งเครื่องหอมครับใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเห็นในทำอะไรนะขาวข้าขาหมูขาหมูเนี่ยใส่ปวยกักอ๋อปวยกักปวยกักที่เป็นรูปดาวๆครับใส่เข้าไปแล้วก็เปลือกของ อะไรล่ะผมนึกชื่อไม่ออกที่ที่ปลอกเอาเปลือกของไม้มาอะไรที่เอามาใส่เครื่องพอโลโออ่ะอ,อันนั้นก็จะเป็นชินนามอนอาจจะเก็จอหลายอันนะฮะมีอบเชยก็มีอบเชยใช่ใชอ,<ต>อบเชยอ,อันนี้ร้านกาแฟแพงๆเนี่ยเอาไปบดบดบดโรยข้างหน้าแล้วเสียบแก้วร้อยยี่สิบเอาอบเชยไปโรยบนกาแฟใช่ฮะแล้วก็ชินนามอนเงี่ยหลังมันก็ใส่ข้าง นะฮะมันก็ปลูกได้ทั้งไทยทั้งอินเดียสีลังกาก็ไปเคยเห็นต้นมันอยู่ก็มีสมุนไพรเนี่ยหลายชนิดครับแม้แต่พริกไทยดำเนี่ยเป็นสมุนไพรใช่ไหมฮะพริกไทยดาก็เป็นสมุนไพรมะแข้งเนี่ยนะเป็นของพื้นเมืองเราก็เป็นสมุนไพรแล้วอะไรที่ถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยบอกกินแกงแคร์อันเดียวเนี่ยได้เกิีสมุนไพรเกือบทั้งสวนนะเกือบครบะะเกือบครบเลยเมื่อกี้อาจารย์สุดเกตได้พูดถึงเรื่องของกาแฟโรยด้วยอบเชยครับ ต่อไปจะมีกาแฟโรยด้วยผงชูรสชูใจอันนั้นเลยเนาะ,ะขนาดนั้นเลยเมื่อกี้อบเชยนั้น120แต่ถ้าหากว่ากาแฟโรยด้วยผงชูรสชูใจจะขายร้อยแล้วเต็มใจซื้อด้วยนะอันนี้นะครับ <laughs> ก็ยังเป็นงานวิจัยของอ ศูนย์วิจัยตกผลึกแล้ครับของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเรื่องของกาแฟโรยด้วยผงชูรสชูใจสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้จะนําไปทดลองก่อนครับครับก็ว่าอันนี้ก็เข้ามาเรื่องกัญชาที่เขาทีแล้วติดไว้จริงๆกัญชาแม่โจ้เนี่ยมีมีหลายกลุ่มนักวิจัยครับถ้าเป็นวิจัยสายพันธุ์ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดานาเทเวศก็จะวิจัยสายพันธุ์ไ้นะครับเพื่อที่จะ หาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดครับทนต่อสภาพเหนือนการอิสานใต้ในไม่ใช่ของประเทศภาคเหนืออย่างเดียวฮ<ะ>แล้วก็ดูซิว่ามันเติบตัวด้วยแสงแบบไหนฮ<ะ>อย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องอัดแสงเพื่อให้มันรู้สึกว่าวันมันยาวนานขึ้นไม่งั้นมันจะรีบออกดอกฮะไม่งั้นเนี่ยต้นทนยิยก,กอยเนี่ยออกดอกปุ๊บ โสม,มเลย<ะ>มันต้องต้นโตนิดหนึ่งเพื่อรั้งให้มันออกดอกช้าก็มีการอัดแสงเข้าไปมีการทดลองว่าฤดูหนาวนี่วันมันสั้นนะครับในอย่างเงี้ยก็เป็นงานทดลองของดอรปีดามีผู้ช่วยตรารย์ดรดวงพรนมอมเลอร์ไพศาลก็เป็นสมุนไพรกัญชงกัญชาเนานะี่ยนะพืชที่เป็นสมุนไพรเช่นบำรุงผิวบำรุงมือบำรุงหน้านะครับเมื่อก่อนท่านทำสลายไกลเตาก็โด่งดังมาแล้วก็ ทำว่านหางจระเข้มาเป็นสมุนไพรตอนนี้ท่านก็จะพยายามทํากัญชาหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมาพรแสงยศคณะปติกรรการเกษตรก็ทําตัวห้ามตัวเบียนเพื่อมาเป็นเสริมปัจจัยการผลิตในการป้องกันหนอนนะครับดั<ฆ>งนั้นงานวิจัยกัญชาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเราผลิตดอกต้นรากใบไป,ไปเพื่อให้โรงพยาบาลอย่างเดียวนะ<ฆ>มันก็คือกระบวนการพัฒนาปัจจัยการผลิตทั้งระบบ ทั้งห่วงโซ่การผลิตดินต้องอบอยังไง<ะ>กัญชามันถึงจะเติบโตดีต้องมีส่วนผสมอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบน้ำหยดหรือว่าที่เรียกว่าอิริ g เ t ชั่นซิสเต็เนี่ยถ้ามันชื้นอยู่แล้วไม่ต้องประโยชน์มันเปืองน้ำเดี๋ยวมันก็จะเน่าเปล่ปรารากมันแต่ถ้ามันแห้งปุ๊บเซ็นเซอร์จะต้องเตือนให้ระบบน้ำหยดคอยทำงานต้องมีกล้องวงจรปิดวัดนะปัจจุบันเนี่ยทันสมัยถึงขนาดที่ว่าใช้กล้องดู รู้โรค<ะ>อันนี้เป็นไวรัสนะครับใบมันเงยยิงงอทําไมอันนี้ใบมันเน่าๆเอ๊ะแบคทีเรียทนันไอ้โดนมาหรือเปล่าอันนี้เพรียลงขาวๆหรือเปล่าก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของอรีโมทเซนซิ่งพวกนี้เข้าไปด้วยใช่ครับนะครับที่จะสามารถแยกสีแล้วก็เอามาเทียบกับบ i g d a ต้จนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าทําใ้้ทราบว่าอันนี้คือมโรคอะไร อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มันเป็นไปได้แล้วในปัจจุบันบนะครับจริงๆแอปพลิเคชันในมือถือก็มีแต่ว่ามันจะบอกอันนี้ส่องไปต้นนี้อ๋ออันนี้กุหลาบนี่กุหลาบหินอ,อันนี้มะลิมะลิพันธุไหนอย่างเงี้ยซึ่งมีฟรีแล้วแต่ถ้าเราจะดูโลกนี้ต้องยอมเสียตังค์ให้บริษัทแอปพลิเคชันคือเมโจก็พัฒนาเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าการผลิตกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชมูลค่าค่อนข้างจะสูงมากถูกต้องครับ กิโลนึงก็ไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นอยู่ละดอกนะครับแพงแต่จําหน่ายในตลาดไม่ได้นะครับคือมีการวัดวัดราคามันขึ้นมาแต่ไม่มีการจําหน่ายจริงเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่จะได้คํานวณต้นทุนได้ก็เหมือนอย่างเวลาที่ปปสเขาไปจับยาเสพติดเนี่ยก็ย<ๆ>ังมีการประเมินมูลคา่าประเมินมูลคา่านะฮะจะเอาตัวเลขมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของการผลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ย มันก็มีการประเมินราคาของมันต้องมีการประเมินนั้นอย่างโรงพยาบาลที่มารับไปตลอดก็เช่นโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยมารับไปละโรงพยาบาลมะเร็งอุดรอุดรธานีแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กรมการแพทย์มอบหมายให้เป็นฐานการผลิตน้ำมันกัญชามารับไปละแล้วก็องค์การอาหารยาก็มารับไปเอาองค์การเพศสัจกรรมเภศสัจกรรมท p o โอก็มารับไปแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีคณะคณะเภศสัชศาสตร์ก็เอาไป สกัดเพราะว่าที่เราบริจาคบริจาคนะครับไม่ได้ขายนะ,ะบริจาคให้เนื่องจากว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆที่กัญชารักษาได้นะครับมันเยอะ,ะหรือบรรเทาอาการข้างเคียงจากโรคเดิมใช่เพราะว่าทาให้ผ่อนคลายอย่างเช่นมะเร็งอย่างางี้ยบอกว่ากัญชารักษามะเร็งก็มีงานวิจัยหลายตัวซึ่งบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่รักษาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่ได้คีวหายไปเลย แต่มันทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายมีแพทย์านหนึ่งเคยพูดให้ผมฟังว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยช,ช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอาจจะทุนทุกทรมานอย่างมากมทั้งการเจ็บป่วยทั้งการกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าหากว่าเอาตัวนี้นะฮะน้ำมันกัญชาเนี่ย ไปรักษาจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นดีขึ้นก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปใช่อันนี้แหละอันนี้ก็คือประโยชน์ของกัญชานะครับรวมทั้งกัญชงด้วยกัญชงก็มีประโยชน์ในแบบของกัญชงก็คือเป็นพวกไฟเบอร์เป็นเอาเส้นใยเส้นใยแม้แต่ต่างชาติเนี่ยในในต่างประเทศเนี่ยเป็นกัญชนรถยนต์ไปเรียบร้อยแล้ว,อ,ลวอย่าง,งยอย่างรถหรูของยุโรปครับ เมอร์เซเดสเบนซ์<ะ>เอาเส้นใหยกันชงไปทำคอนโซลข้างหน้าครับเพราะว่าเขาจะได้คาร์บอนเครดิตด้วยใช่แล้วก็จริงๆสมัยก่อนสมัยรถฟอร์ดอยู่มีรุ่นหนึ่งฟอร์ดเฮมคาฟอร์ดเฮมคาเอาเฮมเฮมสีดออยเนี่ย<ะ>ไปเป็นพลังงาน,นงก็ได้ล่าสุดที่เรามีการฝึกอบรมของศูนย์กเกษตรธรรมชาติเนี่ยวันที่13มกราคมที่ผ่านมาผมก็ไปสังเกตการไปฟัง มีเฮมซิดออยล์ซึ่งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์เนี่ยเคยไปทำน้ำมันด้วยซ้ำแต่สมัยนั้นมันอาจจะยังระบบการทำผลิตพืชนมาเป็นน้ำมันอาจจะไม่บุมเท่ากับปัจจุบัน<ะ>ปัจจุบันมีแก๊สโซฮอลมีไบโอแมสอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นไปได้แล้วไบโอดีเซลมันเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไปได้แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนคิดขึ้นมาก็ต้องคิดว่าโอ้คิดล่วงหน้าเราสี่ห้าสิบปีซึ่งยุคนั้นแน่นอนกฎหมายอาจจะยังไม่ครอบคลุมมากคนคที่ชาวต่างชาติก็เลยเอามาคิด ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางประเทศเราเองเนี่ยโดยมหาวิทยาลัยเมโจซึ่งเราปลูกแปลงกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าคนไทยน่าจะได้ใช้พลังงานที่ราคาถูกนิดหนึ่งจากการบรรยายของคณา,าจารย์นวิทยกรในวันที่13ม,มกราคมที่ผ่านมามีทั้งหมด7บทเจวิทยากรนะครับก็ผมก็เข้าไปสังเกตการร่วมกับคณะกรรมการก็ปรากฏว่าอืมจริงๆอนาคตของพืชกัญชงเนี่ยโดยเฉพาะพืชกัญชงปัจจุบันเนี่ยอนุญาตให้ใช้เมล็ดได้ หรือว่าต้นรากใบแต่ต้องขออนุญาตทั้งหมดไม่ใช่ไปปลูกหลังบ้านตอนนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยใครปลูกหลังบ้านนี่ผิดแล้วครับสองแสนนะไม่ได้นะ<ส>ครับ,รบต้นละยืนยันนะยังไงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยกเว้นท่านจดทะเบียนวิสาหกิจหรือเป็นบริษัทเอกชนท่านก็มาทํา MOU กับมหาวิทยาลัยที่เขาได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติหรือสถาบันวิจัยครับหรือโรงพยาบาลครับ หรือหน่วยราชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือการแพทย์หรือสุขภาพ<ะ>หรือว<ะ>ิเศษดีเวล็อปเมนต์ไม่ได้มีที่แม่โจ้ที่เดียวนะครับมีหลายสถาบันท่านก็ไปปรึกษาหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญ,ญาตมาก่อนครับแล้วท่านก็ไปขออนุญาตตามขั้นตอนซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มยาวเหยียดเลยถามว่าเปิดโอกาสไม่ก็เปิดโอกาสนะครับแต่ท่านจะต้องทําในรูปของนิติบ,บุคคลมาใช่ครับหรือถ้าบุคคลธรรมดาก็รอสักนิดหนึ่งกฎหมายก็จะค่อยๆปล่อยมาที่ละอย่าง,างซึ่งหน่วยงานราชาการเนี่ย ถามว่าข้อพยายามจะทําให้มันเกิดคุณภาพที่สูงเนื่องจากอะไรฮะบทเรียนในต่างประเทศหลายประเทศปรากฏว่าถ้าไปปล่อยประละเลยเนี่ยเอาสารเคมียาฆ่า,มาแมลงไปฉีดเพื่อป้องกันมแมลง<ะ>ยาฆ่าหญ้าพาราควอดไกโพเเซตคอพาริฟอสฆ่าหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้ามีแย่งอาหารของกระชงกัญชาแล้วก็ไปใช้สารเร่งที่ใช้เกินขอบเขต เพื่อให้ดอกมันออกงามอมแล้วคนเอามาใช้เนี่ยพอสกัดออกมานั่นคือกินสารเคมีนีเนี่ยที่สิ่งที่รัฐไม่ไม่ต้องการก็คือที่เขาไม่ปล่อยให้ไวขนาดนี้เพราะว่าต้องการให้มันนิ่งซะก่อนทางวิชาการเนี่ยวิจัยมาก่อนดินทํายังไงให้มีคุณภาพดีครับมเมล็ดอย่างไรให้ไม่เสียเวลาท่านเวลาท่านไปปลูกแล้วก็การใช้ตัวห้ามตัวเบียนก็ดีการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพก็ดีสุ่ส่สสวนหเข้ามาเพราะอะไรฮะเวลา ดอกมันออกไปแล้วกระจายไปยังผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่รู้หรือรู้น้อยมากว่าจะมาจากไหนมาจากแหล่งที่อินทรีย์หรือเคมีกันแน่อันนี้ต่างหากที่ภาครัฐเป็นห่วงและไม่ใช่กการกิดกันนะครับอ่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยทางภาครัฐเยพยายามจะที่สุดละที่จะให้ผู้ที่มีความพร้อมและมาเข้าฝึกอ,อบรมและได้องค์ความรู้ไปกลับไปทำํำหรือมาร่วมกับหน่วยงานที่รับใบอนุญ,ญาตเนี่ย มาทำร่วมกันอย่างตอนนี้ก็ได้ทราบว่ามีภาคเอกชนที่สมัครเข้ามาร่วมกับโครงการปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยมโจเนี่ยอย่างน้อยก็148รายนะเยอะมากนะฮะ148รายที่จะได้สิทธิ์นะฮะเอาเมล็ดไปเพาะปลูกตามกระบวนการวิธีที่เราได้แนะนำไปใช่นะฮะแล้วก็มีใบเเซอร์ิิฟตรับรองติดไปด้วย เพราะว่ามันจะต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถดําเนินการได้อ้าวนั่นก็เป็นเรื่องกัญชาและกันชงให้ความหวังไว้สักนิดว่าที่อาจารย์สุเกตบอกไม่ได้มีการกีดกันจากภาก<ต>ครัฐแต่รอให้ทางวิชาการมันนิ่งซะก่อนนิ่งซะก่อนไม่นานเกินปลอกครับครับก็มีกฎหมายรองรับทุกอย่างจริงๆในอินเทอร์เน็ตมีหมดละท่านก็ไปเปิด ราญญัติย,ยาเสพติดแห่งชาติ<ะ>ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนเขียนไม่หมดเลยมีทั้งฉบับเพิ่มเติมแก้ไขประเภทห้าประเภทไทยมีหมดเลย<ะ>มันก็พังพ่ายแล้วไม่ได้ปิดปิดกั้นอะไรแต่เตรียมความพร้อมเพื่อที่ว่าเกษตรกรไทยหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกรกรจะเติบโตด้วยพืชเษฐกิดตัวใหม่นี้จะเติบโตไปอย่างยัง่งยืนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคบอกข่าวดีนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็คือเร็วๆนี้นะฮะ เราจะมีกิจกรรมอันนึงก็คือกิจกรรมการออกแบบอาหารเมนูประกอบใบกัญชาสด <c oughs> <c oughs> นะฮะเรายังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับถ้าทางมหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ ดูเรื่องของกฎบัตรกฎหมายอะไรต่างๆว่าสามารถดําเนินการได้เราจะมีกิจกรรมในการออกแบบเมนูที่ปรุงประกอบด้วยใบกัญชาสดซึ่งทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ทดลองทําให้เราดูนะครับว่าเครื่องดื่มจากใบกัญชาสดคั้นเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอามาดื่มแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าคนยังไม่คุ้นเคยเนี่ยเอาทีละน้อยก่อนเอาทีละน้อยก่อนแล้วแพทย์เขาก็เสริมว่าคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่ควรจะใช้ใบกัญชาเกิน5ใบหใบต่อวันค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเร็วๆนี้ครับอาจจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ออกมาบอกกล่าวกับท่านนะครับครับในวันนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งน่าสนใจ ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่เจออะไรไหมครับอาจารย์สุเกตครับก็มีข่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับน้องนักศึกษานะครับในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่มาช่วยสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะครับก็จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการคิดเป็นติ้งแท้ง นะครับเป็นติ้งแท้งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแ,แต่มีเมตตามาช่วยทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยหลักๆเนี่ยที่ผ่านมาในการประชุมคนะณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทางกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็ได้ชี้แนะนะครับข้อมูลว่าเอ๊ะทางคณะกรรมการส่งเสริมนี่ก็ได้อนุมัติเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่โจ้เป็นจำนวนถึง39ทุนครับ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด9,076,000บาททวนเยอะเลยเกือบล้านบาทนะ,ะซึ่งก็มีทุนประเภทต่อเนื่องเนี่ยถึง23ทุนนะครับ8 8 0 0 0 0บาทแล้วก็มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยทุนระดับปริญญาตรี21ทุนนะครับแล้วก็ทุนที่มีเงื่อนไขเฉพาะทุนทุนละ0 0 0บาทอีก16ทุนเป็นเงินทั้งหมด9 6 0า0บาท นะครับโดยที่เบิกจ่ายจากบัญชีกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเมโจโดยที่มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินพิจารณาการกองสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องในระดบปริญญาตรีแลแบบ้วก็บัณฑิตศึกษาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหลายธุรกิจซึ่งใจดีมีเมตตายกตัวอย่างเช่นซันสวีตเป็นธุรกิจด้าน อา,อาหารข้าวโพดเนี่ยนะครับข้าวโพ,ด,พดหวานข้าวโพดหวานโดยโดรองอาจกิติกุณชัยเขาก็สนับสนุนในเรื่องพวกนี้แล้วก็มีโอกระจูนะครับร้านอาหารดังของจังหวัดเชียงใหม่คุณช,ชัดชาญเอกพัฒนากุลเอกชัยพัฒนากุลนะครับหรือว่าคุณตั๋ววรนสนันมีเครือตันตาพันกรุ๊ปตอนนี้กลับมาละก็โดยคุณวรวัตตันตรานนนเครือวีกรุ๊ปฟูรามา ก็โดยคุณบัชิระตันตานนนด้านสาพานิชย์นะครับคุณดรแวลดาวลิมเลงเลิศนะครับหรือว่าท่านดรวอรพงศ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็หลายตัวหลายคนนะครับแม้แต่สื่อมวลชนอาวุโสนะครับของเชียงใหม่เนิวบรณทธิการตลอดการท่านบุญสมปัญญาโสภาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรรมการส่งเสริมแล้วก็มี เมื new, ่อก <re pe ites> ี้ไทยนิวแล้วก็เชียงใหม่นิวก็คือท่านสันทัตศักดิ์สูงก็เรียกว่าเป็นผู้อุปโสในวงการสื่อมวลชนก็มาสนับสนุนทางนี้แล้วก็มีดรกระสิตพิรมจากบริษัทเคนเบอร์ที่ดูแลในเรื่องของสร้างเขื่อนในต่างประเทศเจาะบาดาลอะไรต่างอันนี้ยังพูดไม่หมดก็คุณสมิตนะครับเจ้าของนิติฟู้ดถึงปัจจุบันท่านก็ทำแพลนฟู้ดทำ อาพืชมาเป็นอาหาราเรียนแบบเนื้อ,อ<า>นะครับเราเนี้ยนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ท่านดรนรงตา,น,น,าน,นุวัตรกองศูนย์กิติมศักดิ์ประเทศาราชาอาณาจักรเบลเยียมนะครับซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้รวมตัวกันทั้งบริจาคทั้งจัดงานหาเงินทั้งจัดนั่นต่างๆรวมเงินมาก็ประมาณหนึ่งล้านเพื่ออะไรฮะให้น้องๆนักศึกษาได้มีอนาคต พอขึ้นชื่อว่าเด็กทุนปุ๊บต้องขยันเรียนเป็นปพิเศษ<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ดังนั้นเด็กทุนดาวรุ่ง39คนที่รับทุนจากกรรมการส่งเสริมกิจการก็จะได้รับการมอนิเตอร์จนเรียนจบ <ฮะ S 2> แล้วสุดท้ายก็ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมไม่ได้ผูกพันนะว่าจะต้องมาชดใช้อะไรแต่ว่าชดใช้คือคุณต้องทําคุณความดีทําหน้าที่รับราชยการทีด่ดีที่สุดทํางานเอกชนให้เต็มความสามารถไปเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเสียภาษีแล้ว ทำสิ่งดีเนี่ยคืนให้กับประเทศชาติอันนี้คือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครับ,รบก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับที่ในรายการแม่โจ้มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะครับโดยอ,อ,อาจารย์ดรสุดเขตสุุลทองนะครับก็จะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลอะไรดีอย่างไรในรอบรั้วของมหาวิทยาลายัยแม่โจ้นะครับ ในการสนทนาวันนี้นะครับเวลาก็ดําเนินมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็โปรดติดตามรายการแม่โจ้มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรสุดเขตสกุลทองผู้ช่วยอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผมอภิชัยมัทวพันธ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งจะออกเผยแพร่ทั้งทาง,ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยแล้วก็เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยและ,และอื่นๆเลๆยแล้วก็มี MJU Channel ครับแล้วก็อาจจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็ขอให้ท่านติดตามทางหลายๆแพลตฟอร์มรซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะมีข่าวสารข้อมูลดีๆบางคนก็อาจจะไม่ว่างที่จะมานั่งชมก็ จัดรรูปของวิทยุเสียงส่งไปอาจจะออกประมาณทุกๆวันพุธบ่ายโมงแล้วก็คนท่านใดที่มีเวลานั่งอยู่สนามบินหรืออยู่บ้านเปิด YouTube ฟังรหรือเปิด Facebook มหาวิทยาลัยฟังก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยที่เราพยายามบรณาการหลากหลายสื่อมีทั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรทั้งงานวิทยุ FM 95.5ครับทั้ง กองเทคนโนโลยีดิจิตอล MJU <GU> Channel หรือ MJU Channel ซึ่งต่อไปอาจจะมีการพัฒนาไปถึงพอดแคสต์นะ MJU Podcast นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วจังอันนี้ก็เป็นบริการดีๆที่มหาวิทยายลัยเนี่ยสื่อให้น้องๆน,นักศึกษาสิทธิเก่าพี่น้องประชาชนที่อยากรับข้อมูลครับสามารถบริโภคข้อมูลได้หลายช่องทางครับเวลาหมดหมดเวลาครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้ก็ ขอขอบคุณอาจารย์ดรสุดเกตสกุลทองผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ